สวัสดีท่านผู้ชมนะวันนี้มาแปลกจำกันได้เหมือนเดิมนะครับจะวิวถล่มทลายแล้วก็ดูนี่มาเห็นนอนนี่คิดว่าสบายใช่ไหมสบายฮะสบายบายนอนนะท่านผู้ชมผมพาผู้ชมมาชมกับอาจารย์หมอหรือคุณหมอที่เขานวดเรื่องเส้นครับเส้นสายที่คนเส้นตึงเส้นยืดเส้นหย่อนเส้นอะไรก็แล้วแต่นะครับตรงนี้ที่เขาพอแก้ไขได้นะที่คนมารักษาหรือมาให้เขานวดอย่าพูดว่ารักษาเลยไม่ใช่หมอแผนปัจจุบันเนาะเขาเรียกว่าให้มานวดเพื่อให้หายบรรเทายกตัวอย่างเช่นผมนี่แหละฮะของตีเพชรอะไรพันเนี่ยเข้ามาตรงนี้ได้เดี๋ยวผมจะพาผู้ชมมาดูว่าเขานวดอะไรให้ผมนะแล้วแก้อะไรแก้ขัดอะไรบ้างนะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันนะผู้ชมที่เจ็บปวดนะแล้วจะดียังไงหรือไม่ดียังไงเดี๋ยวฟังผมแล้วผมจะบอกให้ฟังนะครับติดตามรายการกันอยู่70ล้านคนเนี่ยไม่ต้องห่วงได้ของดีๆที่ผมไปทุกที่จะมีของดีมาฝากครับนะเดี๋ยวผมพาไปดูว่าเขากำลังทำอะไรนะครับท่านผู้ชมสวัสดีครับอันนี้ดูอาการของเขาอาการเขาอาการเขาคนนี้เขาตลอดทุกที่น่าจะเดินเยอะครับแล้วก็มีปัญหาเรื่องของหัวเข่ามีปัญหาเรื่องเข่าเนี่ยบางทีเราก็ไม่รู้ตัวนะครับว่าเข่าเราเนี่ยมีปัญหาอะไรบ้างบางคนเดินมาแล้วเดินเจ็บนี่ครับเข่าด้านในตรงนี้ครับเข่าด้านในตรงนี้ครับนี่เข่าด้านนอกเนี่ยครับตรงนี้ใต้ลูกสะบ้านนี่ครับใต้ลูกสะบ้านเนี่ยตำแหน่งของใต้ลูกสะบ้านเนี่ยจะเป็นตัวรับน้ำหนักเยอะเลยนะครับใต้ลูกสะบ้านเนี่ยถ้าถามว่าตำแหน่งของลูกใต้ลูกสะบ้านเนี่ยเวลามันมีอาการเนี่ยมันมีอาการอะไรบ้างก็คือตำแหน่งของใต้ลูกสะบ้านเนี่ยครับจะเดินลงบันไดนะครับจะเดินเสียวเวลาลงบันไดแล้วจะเสียวลูกสะบ้านนะครับคือตำแหน่งของหัวเข่าทั่วไปแล้วก็ของหัวเข่าเนี่ยจะเป็นตัวรับน้ำหนักของร่างกายเราทั้งหมดเลยนะครับถ้าตำแหน่งของเข่าเนี่ยของเข่าเนี่ยถ้าน้ำหนักตัวคนเรา100กิโลเนี่ยเวลาเราเดินเราเคลื่อนไหวเนี่ยน้ำหนักเข่าข้างหนึ่งก็รับน้ำหนัก100นึงเลยนะครับไม่ได้หมายความว่าแบ่ง52เข่าไม่ใช่นะครับเพราะว่าเรายืนเราเดินเนี่ยเรายกขาข้างหนึ่งเข่าข้างหนึ่งก็จะรับน้ำหนักทั้ง100เต็มๆเลยนะครับแล้วเราใช้เข่าตลอดนะครับเราก็มาแก้อาการปวดเข่าที่บางคนที่นั่งพับเพียบไม่ได้นั่งขัดตำหมาดไม่ได้นั่งยองไม่ได้เราก็มาดูครับว่าตำแหน่งของตรงส่วนไหนที่มันนั่งยองไม่ได้พับเพียบไม่ได้ขัดตำหมาดไม่ได้บริเวณเข่านี่ครับมันอยู่นะครับอยู่รอบเข่านี่นะครับคลายเส้นซะคลายให้หมดครับมันมีเส้นเล็กๆเส้นตัวปวดครับเล็กๆนิดเดียวนะครับแล้วก็บางทีเนี่ยตำแหน่งของใช้มือสัมผัสเนี่ยยังไม่รู้เลยครับว่ามันมีจุดปวดตรงไหนจุดปวดเราก็ใช้เครื่องมืออันนี้ทำขึ้นมาเองก็ไปเรียนแบบของเข้ามานิดนึงไปดูแล้วหมอเก่งเพราะนั้นเขาใช้เครื่องมือแบบนี้แล้วก็ตำแหน่งของเราก็มาใช้เพิ่มเติมขึ้นมาว่าเราจะใช้ยังไงว่าเราทำให้เขาแล้วเขาบรรเทาปวดไปได้บรรเทาเจ็บไปได้เดินได้พับเพียบได้ขัดสมาธิได้ก็คงเป็นความภูมิใจของคนที่ทำให้แล้วนะครับว่าอาการที่เขาทุกข์ทรมานมาเนี่ยแล้วเราช่วยเขาได้เนี่ยก็รู้สึกภูมิใจในตัวเองแล้วครับว่ามีวิชานี้ที่คอยช่วยคนได้ขนาดครับครับอันนี้ก็คือเป็นความรู้แล้วก็ที่เขามาถ่ายทอดให้กับร่างกายคนไม่ได้ทดสอบนะฮะปฏิบัติจริงเห็นจริงที่ต้องเดินต้องใช้ชีวิตประจำวันต้องใช้อยู่แล้วนะฮะโดยทั้งผมด้วยแล้วก็หลายคนที่ทำแล้วก็หลายคนที่เจ็บอย่างนี้นะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวลองดูกันตอนต่อไปว่าตรงนี้เป็นการรักษาตรงเข่านะฮะเส้นที่มันยึดหรือมันใช้งานมานานหรือมันจะเป็นอะไรแล้วแต่ไม่รู้ในร่างกายเรานะบางทีหมอปัจจุบันเนี่ยไม่สามารถที่จะช่วยเราได้นะครับกินยาอะไรไป10ตัว20ตัวเฉยบ่ากินไปเรื่อยๆนะก็ยังเฉยอยู่ก็ต้องเปลี่ยนฮะเปลี่ยนทิศทางที่เราต้องเดินมาหาหมอนวดบ้างนะว่าเผื่อมันจะถูกทางกันนะครับไม่มีอะไรมากนะครับหมอนวดเนี่ยก็เป็นหมอแผนโบราณนะครับที่หลายคนหลายท่านก็ตามตำราเนี่ยโอ้โหเรียกว่ามาถึงนู่นเลยฮะท่านฤาษีนู่นแล้ว
ดัดตนต่างๆนะครับเขาเรียกว่าเป็นพุทธการเลยก็ว่าได้นะครับตรงนี้นะเดี๋ยวมาฝากนี่เดี๋ยวเขาตอบอยู่นะฮะท่านผู้ชมตอบสดๆเลยนะครับ แล้วก็ดูว่าเนี่ยนะฮะเขาตอบเขาตอบไม่ได้บอกว่าจะไปตอบเหมือนตอกตะปูอะไรแรงขนาดนั้นนะเขาก็ตอบเลยให้เส้นมันเคาะให้มันกระเด้งออกมาหรืออะไรประมาณนั้นแหละครับนี่ครับเส้นใต้ลูกสะบ้านมีเส้นนี่ครับมีเส้นอยู่นี่ครับใต้ลูกสะบ้านเนี่ยเดินแล้วมันจะปวดเสียวใต้หัวเข่านะครับนี่ครับมันจะมีเส้นนึงแต่ถ้าคนที่ไม่มีอาการของปวดหัวเข่าก็จะไม่มีเส้นนั้นๆปรากฏขึ้นมานะอาการของเส้นตำแหน่งของที่เจ็บที่ปวดนะครับอาการของเส้นนั้นๆก็จะขึ้นมาโดยอัตโนมัติโดยการมันรู้สึกว่ามันจะแข็งขึ้นมันจะใหญ่ขึ้นมันจะแข็งกว่าปกติของคนธรรมดาที่ไม่เจ็บนะครับเราจะถามว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าตรงไหนหมอโนจะรู้ไหมว่าตรงไหนที่มันเจ็บที่มันปวดก็คือตำแหน่งของร่างกายทั้งหมดปกตินะครับมันก็จะมีอาการมันก็จะปกตินะครับแต่เวลาเมื่อมันมีอาการเจ็บมีอาการปวดเนี่ยมันจะฟ้องมือคนนวดหรือมือคนที่ไปสัมผัสณจุดนั้นๆได้เลยครับว่าอาการที่มันผิดปกติมันก็จะไม่เหมือนปกติก็คือไม่ยากหรอกครับการนวดเนี่ยไม่ยากครับถ้าตำแหน่งของคนที่นวดบ่อยก็จะเข้าใจนะครับว่าหลักการนวดเนี่ยจะถามว่าจะรู้ตรงไหนว่าตรงไหนที่มันเจ็บตรงไหนที่มันปวดครับตำแหน่งของที่มันเจ็บที่มันปวดเนี่ยตำแหน่งนั้นๆเนี่ยตรงยกตัวอย่างว่าตำแหน่งของเข่ามันก็จะมีเส้นปวดเส้นแข็งอยู่รอบเข่าครับหาเข่าให้เจอแล้วก็ดูความแข็งของเส้นตรงนั้นตรงนี้ก็ถามเจ้าตัวคนไข้ว่าตรงนี้เจ็บไหมปวดไหมนะครับพอเจอที่ปวดเนี่ยบางทีเราก็ไม่ต้องถามก็ได้ครับว่าตำแหน่งเส้นเนี่ยมันปวดเองมันแข็งขึ้นมาโดยอัตโนมัติครับก็คือแล้วถ้าเรารู้ได้ไงว่ามันแข็งถ้าไม่รู้ก็คือไปดูสองข้างครับสองข้างซ้ายขวาเนี่ยแข็งเท่ากันไหมในตำแหน่งนั้นๆ นะครับด้วยตำแหน่งของร่างกายปกติเนี่ยสองข้างมันจะแข็งเท่ากันอ่อนเท่ากันแต่ถ้าข้างหนึ่งเจ็บแล้วข้างหนึ่งไม่เจ็บและตรงข้างที่เจ็บมันแข็งนั่นแหละครับนั่นคือสาเหตุที่เราเจ็บเราปวดนะครับทำจุดที่ตรงแข็งน่ะให้คลายแค่นั้นนะครับเพียงแต่ว่ามันบางที่บางเส้นมันก็หลบหลีกในมุมในหลืบของกระดูกนะครับหรือว่าคนที่นวดเนี่ยต้องเข้าใจเลยครับว่ามันไปหลบอยู่ตรงไหนบ้างอะไรบ้างจะบอกว่าตรงนี้ห้ามนวดตรงนั้นห้ามนวดไม่ใช่ครับเราดูดิครับว่าตรงไหนที่เขาเจ็บแล้วเราก็สักคลายมันนิดนึงเราไม่ได้ไปทุบให้กระดูกเขาแตกหรือไปทำอะไรให้มันช้ำเยอะแยะมากมายรู้ตำแหน่งรู้ที่หายแน่นอนครับยังเส้นที่มันเจ็บอย่างเงี้ยสมมุติว่ามันเจ็บเนี่ยถ้ามันเจ็บอยู่เรากินยาอยู่แล้วแล้วเนี่ยมานวดเนี่ยเราจะรู้ไหมว่าบางส่วนเนี่ยเส้นนี้เจ็บถ้าเราบอกว่าเอ้ยมันเจ็บตรงนี้กินยาไม่หายแล้วเส้นนี้มันยังเจ็บอยู่ที่มันอยู่ในร่างกายหรือแขนเราเนี่ยจะรู้ไหมฮะรู้ครับมันจะขึ้นในตรงเส้นนี้หรือไปขึ้นในส่วนอื่นที่ตำแหน่งของเส้นนะครับตำแหน่งของเส้นเนี่ยถ้าคนที่เขานวดประจำมันก็เขาจะรู้ว่าตำแหน่งของเส้นเจ็บตรงนี้มันจะวิ่งยาวมาตรงนี้มันก็จะเดาครับแบบยกตัวอย่างว่าเจ็บเอวก็จะผ่านสะโพกครับผ่านสะโพกแล้วก็มาต้นขาด้านนอกแล้วก็ไล่มาด้านขาแนวตะเข็บกางเกงนะครับไล่ลงไปด้านขาด้านไปที่นักแข้งด้านนอกลงมาถึงตะตุ่มด้านนอกเลยครับบางคนวิ่งถึงยันปลายนิ้วก้อยเลยนะครับนั่นคือตำแหน่งของเส้นที่เขาปวดเส้นนี้มาถึงแม้กินยาเนี่ยมันก็การกินยานะครับการกินยาเนี่ยยามันลดทั้งตัวแต่ตอนเราเจ็บที่เราเจ็บเรายกตัวอย่างว่าเราเจ็บสะโพกเราไม่ได้เจ็บสะโพกทั้งสองข้างฤทธิ์ของยามันก็ไปทั่วใช่ไหมไปทั่วครับมันไปทั่วในร่างกายนะครับแต่อาการที่เจ็บมันเป็นยกตัวอย่างว่ามันเจ็บข้างขวาข้างเดียวแล้วข้างซ้ายเราไม่เจ็บแต่ยามันไม่ลดข้างเดียวมันไม่ลดข้างซ้ายข้างนี้ไม่ลดข้างขวาข้างเดียวมันลดทั้งสองข้างแล้วข้างที่ไม่เจ็บไปลดทำไมมันก็ไปลดแขนด้วยไหมเนี่ยถ้ากินไปมันน่าจะลดทั้งร่างกายลดทั้งร่างกายเลยครับแล้วส่วนที่ดีแล้วส่วนที่ปกติแล้วไปลดทำไมล่ะครับยามันรู้ไหมยามันก็ไม่รู้มันแล้วมันก็ไปลดอาการทำให้
ทำให้แขนที่เราดีอยู่แล้วมันก็แย่ลงมันก็ไม่ดีขึ้นดิแล้วจะมาดูอะไรต่อวันนี้อาการแขนนะครับอาการแขนของคนเนี้ยข้าจะทำถึงสงครามของหนังมาแล้วไปเยอะใช่ใช่เรื่องใหญ่ทั้งเนี้ยเดี๋ยวข้าจัดการเองท่านศรีสุทนนครราชกับศรีสุวรรณนครราชเป็นพญานครราชที่ยิ่งใหญ่ลูกนี่แหละจะทำให้สองเมืองแตกแยกกันพ่ออยากเป็นใหญ่ในเมืองบาดาลนี้เราเจ้าพญาสู้รบกันใหญ่เลยครับมันสู้รบกันด้วยเรื่องอะไรคำชะโนดแท้ๆเลยพี่ในเรื่องผมเป็นเท้าเลยนะครับศรีสุวรรณนาคราชศรีสุวรรณนาคราชสร้างที่คู่แข่งกับพญาศรีสุโธนะเป็นคำชะโนดนะที่แม่น้ำโขงแต่ตัวพี่เล่นเป็นท้าวศรีสุวรรณนาคที่ขุดแม่น้ำน่านแข่งกันก่อนที่จะมาเป็นตำนานคำชะโนดนี่แหละพี่สิ่งที่ประชาชนที่อยากรู้และไม่รู้เพราะนั้นการที่เราจะรู้ได้เนี่ยเป็นคำบอกเล่าเป็นตำนานเท่านั้นแต่นี่คือภาพยนตร์ที่เล่ากล่าวขานถึงความเป็นมาของคำชะโนดที่โด่งดังไปทั้งประเทศแล้วครับทุกวันเนี้ยเพราะฉะนั้นคนที่จะสร้างเป็นภาพยนตร์ได้เนี่ยจะต้องเป็นคนที่มีศรัทธาแรงสูงเพราะการที่จะเอาสิ่งที่มันเป็นอะไรอดีตกาลเป็นประวัติศาสตร์เป็นพันปีมาเล่าเรื่องเป็นภาพยนตร์ได้เนี่ยมันต้องเป็นคนที่มีคุณธรรมแล้วก็โดยเฉพาะเป็นคนที่มีความตั้งใจสูงมีเงินอย่างเดียวทำไม่ได้นะครับเพราะนั้นวันนี้ผมโชคดีแล้วที่ผมมาเป็นท้าวสุวรรณนาคซึ่งเป็นเจ้าเมืองบาดาลหรือเป็นพญานาคองค์หนึ่งที่คลองที่พี่บอกก็คือแม่น้ำน่านใช่ไหมครับมันเหมือนเป็นบุญกุศลเพราะตลอดชีวิตผมเนี่ยผมจะขึ้นไปจังหวัดน่านมากที่สุดแม่น้ำโขงไม่เคยได้ไปก็ถือว่าเป็นบุญนะครับเป็นบุญกุศลที่ได้มาร่วมในภาพยนตร์เรื่องตำนานคำชะโนดถือว่าเป็นความโชคดีผมด้วยที่ได้รับโอกาสจากพี่เพชรที่ให้มาร่วมงานตรงนี้อย่าลืมดูนะครับผมเชื่อว่าเป็นตำนานเป็นประวัติศาสตร์ที่ทุกคนอยากเห็นแล้วเราจะเห็นได้จากภาพยนตร์เรื่องนี้อย่าลืมติดตามชมนะครับโดยเฉพาะผมเป้าปรปักษ์จริงๆก็ถ้าหลีกเล่นจากสังคมวงการบู๊มานานแล้วคงได้มีโอกาสโหนมาใหม่แต่โดยเฉพาะชื่นใจครับเป็นท้าวสุวรรณของแม่น้ำน่านตามชมนะครับจะได้รู้ว่าแม่น้ำน่านมายังไงแม่น้ำโขงมายังไงและยังมีแม่น้ำอีกหลายสายที่มาบรรจบมายังไงต้องชมนะครับจากทำชะโนดอย่ามาจะไปปิงวางยมหน้าก็โอ้โหยิ่งน่าตามเลยรวมถึงเจ้าพญาด้วยพี่ตายเลยคันนี้มีหลายภาคเลยต้องติดตามนะครับคำชะโนดตำนานคำชะโนดนะครับฝากด้วยนะครับผมเป้าวรปักษ์